เอ้าเมื่อคืนฝนตกหนักพังไปเรียบร้อยแล้วครับบ้านผมซื้อเต็นท์สำเร็จรูปที่เป็นเต็นท์ตลาดนัดมากางไว้แบบนี้ครับส่วนเต็นท์อันที่พังเนี่ยก็จะเป็นเต็นท์ที่เก่าที่สุดเลยครับเพราะว่ากางมาแล้วเกือบ2ปีผ้าของเต็นท์ผืนเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นผืนที่4แล้วครับเมื่อคืนนี้ตัวโครงมันก็เลยหักลงมาแบบนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนต้นวิดีโอนะเต็นท์ผมก็พังถล่มทลายไปเรียบร้อยแล้วครับผมรู้สึกว่าการซื้อเต็นท์มาตั้งจอดรถค่าใช้จ่ายประมาณ1,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าผืนละ 4-500 ทุก 5-6 เดือนเนี่ยเริ่มจะแพงแล้วครับคือก็เลยหันกลับไปดูโรงจอดรถตัวเองว่าจริงๆมันก็ใหญ่นะน่าจะจอดได้สัก2คันตอนนี้ครับผมลองขยับดูนะครับว่าโรงจอดรถผมเนี่ยมันจอดได้2คันหรือเปล่าซึ่งอ้าวมันจอดได้2คันจริงๆด้วยทุกคนคือพอขยับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จอดได้ครับแต่ปัญหาคือหน้ารถเนี่ยมันล้นออกมานอกโรงจอดแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะทำให้รถของเราเนี่ยโดนแดดโดนฝนด้านหน้าตลอดเวลานะอนาคตก็จะเสี่ยงทำให้สีซีดนะครับหรือเกิดความเสียหายจากคราบน้ำต่างๆได้นะดังนั้นวันนี้ผมจะมา DIY ต่อเติมชายด้านหน้าของหลังคาโรงจอดรถกันครับทุกคนดูสิครับเมื่อตอนเย็นทำหลังคาเสร็จปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยงานเดย์วายวันนี้ค่อนข้างจะเป็นงานเดย์วายที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าโครงสร้างแต่ละคนอาจจะทำมาแตกต่างกันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการใช้งานแต่ละคนหรือความต้องการหรือวัสดุแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเดย์วายนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียการต่อเติมเฉยๆนะครับเพื่อนๆลองไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองดูนะครับอย่างแรกนะครับมาดูก่อนเลยนะครับหลังคาที่ผมทำไว้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ทำแบบนี้นะโดยหลังคาเดิมนะครับผมเอาตัวคาหลังคาเดิมเนี่ยมาฝากไว้กับผนังบ้านนะแล้วก็ตัวผนังบ้านผมแต่เดิมเนี่ยมันเป็นอิฐมอนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอิฐแดงนะครับซึ่งพอจะรับน้ำหนักได้สำหรับหลังคาเมทัลชีทครับวิธีทำคานแบบนี้ไม่ใช่วิธีการทำคานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับแต่ถ้าถามว่าทำแล้วใช้งานได้ไหมก็อย่างที่เห็นนะครับใช้งานได้ส่วนผนังฝั่งนี้นะครับผมก็ตั้งเป็นเสาโครงเหล็กมานะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอที่ผมตั้งเสาแล้วก็ทำโรงจอดรถอันนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้เลยนะครับทำไว้ประมาณเกือบ2ปีละ วันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือการต่อกันศาสตร์ครับที่เราเห็นยื่นออกมาจากตัวบ้านแบบนี้นะคือของเดิมเนี่ยผมยื่นออกมาละนะครับประมาณ50เซนนะครับนับจากคานตรงนี้ถึงผนังนะ50เซนผมต้องการจะต่อยื่นไปอีกครับเพื่อต่อเมทัลชีทไปอีก1แผ่นนะครับประมาณ80เซนครับถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะมีเสาสัก1ต้นข้างหน้าอันนี้คือชัวร์ที่สุดเลยนะแต่คือถ้าเรามีเสาขึ้นมาตรงนี้มันจะถอยรถเข้าออกยากครับแล้วมันก็จะเสียพื้นที่หน้าบ้านไปส่วนนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามจะทำแบบไม่มีเสาขึ้นมาก่อนครับแล้วตอนสุดท้ายนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆไม่แข็งแรงจริงๆนะครับผมอาจจะเสริมตัวทัดหรือเสริมเสาเข้าไปทีหลังครับถ้าเทียบกับราคาที่ผมจะต้องเอาเงินไปซื้อเต็นท์ใหม่นะครับแมทชีทนะครับกับเหล็กที่วางอยู่ตรงนี้ที่เราจะต้องใช้งานจริงๆนะครับราคารวมกันประมาณ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับตอนนี้นะครับผมจะใช้ตัวเหล็ก C ที่เหลืออยู่นะครับมาต่อสวมเข้ากับโครงเดิมนะต้องบอกก่อนว่าปกติเหล็กมันไม่ควรจะยื่นออกมาจากตัวเสาหรือตัวโครงอาคารเยอะขนาดนี้นะครับปกติก็ควรจะสักประมาณ1เมตรก็พอหรือถ้ายื่นออกมายาวเนี่ยก็ควรจะมีตัวคาลับนะครับวิ่งเป็นฉากเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือโอเคนะปลอดภัยนะแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแมทชีนน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองก่อนนะครับว่าถ้าเรายื่นมาแบบนี้เลยเนี่ยไม่ต้องมีตัวคาลับด้านล่างสามเหลี่ยมนะมันจะพอไหวไหมนะถ้าไม่ไหวเราต้องทำการเสริมนะครับซึ่งการต่อนะครับตัวคานนะครับซึ่งผมจะเรียกคานนะแต่จริงช่างเขาเรียกว่าอาเสนะครับผมก็จะต่อนะครับโดยการสวมเหล็กออกมาจากตัวเหล็ก C เดิมนะครับแล้วก็ยืดออกมาให้ยาวขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตัวจันทันนะครับหรือเหล็กเส้นอันนี้นะครับที่เราไว้รับแปรนะครับด้านในเนี่ยผมจะใช้ตัวเดิมนะแล้วผมก็จะมาเสริมด้านนอกใหม่ยาวๆอีกเส้นนึงตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่งัดไว้เฉยๆนะยังไม่ได้เชื่อมอะไรเลยนะครับก็รับน้ำหนักผมได้นะประมาณ80กิโลครับงานเชื่อมเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยถนัดเหมือนผมแต่อยากเชื่อมงานได้ง่ายๆนะครับก็ใช้ตู้เชื่อมมิกแบบนี้ครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอสัปดาห์ก่อนหน้าได้เลยนะครับและก็จากการใช้งานจริงนะครับปัญหาข้อแรกที่ผมเจอคือสายมิกที่เขาให้มาเนี่ยมันสั้นมากครับเวลาเราจะทำงานสูงๆเนี่ยต้องหาชั้นมาวางนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการต่ออาเสของผมนะครับผมจะสไลด์เหล็ก C นะครับลึกเข้ามาแบบนี้เลยนะครับในตัวเหล็ก C เดิมของผมนะครับลึกเข้ามาประมาณ
เมตรหนึ่งเลยครับซึ่งเยอะมากๆนะครับปกติแล้วจริงๆเวลาต่อเหล็กเนี่ยเข้ามาสัก 30-40 เซนก็โอเคนะครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบใช้ลูกหมูนะแล้วก็วันนี้ก็คือคิดเสื้อว่างานมันนิดเดียวนะครับก็เลยอ่ะลูกหมูตัดซะหน่อยก็ได้ครับนี่ครับแล้วนี่ไม่ใช่ใบเก่าด้วยนะคือใบแบบเพิ่งแกะใช้นะครับใหม่ๆเลยนะใบแตกครับทุกคนแล้วที่ผมปลอดภัยไม่โดนอะไรเลยนะครับอย่างนึงมาจากการที่เราใส่ตัวกาดครอบใบไว้เรียบร้อยนะครับตัวใบที่แตกนะถ้าเพื่อนๆเห็นในวิดีโอครับมันกระเด็นลงพื้นครับทำให้ไม่โดนตัวเรานะฮะต่อไปนี้เนี่ยผมจะพยายามเลิกใช้ลูกหมูแล้วจริงๆเนี่ยมือใหม่เชื่อมไม่เป็นใช้ตู้มิกเชื่อมแล้วงานจะดีขึ้นไหมจะสวยขึ้นไหมมาดูของจริงกันเลยครับคือจะบอกว่างาน DIY ที่เป็นงานเชื่อมนับครั้งได้นะครับไม่เกิน20ครั้งแน่นอนนะฮะแล้วนี่ก็คืองานเชื่อมของผมในวันนี้ครับก็ถามว่าสวยขึ้นไหมไม่สวยขึ้นครับก็ปูปูปาปาเหมือนเดิมนะแต่แข็งแรงขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ตู้ MMA ธรรมดาครับราคาแพงกว่าตู้นี้ด้วยนะลองเชื่อมดูแล้วคือเวลาที่เราเชื่อมไม่เป็นอ่ะเรากะไฟไม่ถูกแล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมทำให้ชิ้นงานครับคอสแลกออกมาแล้วมันก็ยังไม่ติดกันครับแต่ว่าสำหรับตู้มิกเนี่ยไม่ว่าจะเชื่อมยังไงนะครับเรามองดีๆนะพอลายมันติดกันปุ๊บมันก็ติดกันเลยเพราะนั้นเนี่ยถึงจะไม่สวยมากขึ้นนะครับแต่งานเนี่ยแข็งแรงกว่าแล้วก็ถ้าถามนะมือใหม่ทำงานง่ายมากขึ้นเยอะครับคือจะบอกว่าเวลาเราไปดูรีวิวตู้เชื่อมครับช่างที่เขาเชื่อมเก่งๆแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรเชื่อมเขาใช้แบบตู้ใบละ900กว่าบาทเชื่อมเขาก็เชื่อมสวยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมเก่งแล้วครับแต่เราเนี่ยเพิ่งหัดเชื่อมครับหรือว่าเราทำงาน DIY ไม่ได้เชื่อมประจำเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกกันแล้วกันนะครับทุกคนครับผมรู้สึกว่างานที่ผมต่อฝั่งนี้การต่อเหล็กมันค่อนข้างสั้นครับแล้วผมมีความไม่มั่นใจนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวฉากเข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อรับน้ำหนักตรงปลายตรงนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยข้างนี้จะไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วนะครับผมเคยบอกเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าบางครั้งเรามีความจำเป็นว่าต้องใช้สว่านแบตหรือสว่านไฟฟ้า2อันในเวลาเดียวกันนะถามว่าอันเดียวได้ไหมอันเดียวใช้ได้นะครับแต่เราจะเสียเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวไปเปลี่ยนหัวมาแล้วบางทีเราทำงานในที่สูงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหัวมันตกลงมาเนี่ยเราก็จะวุ่นวายปีนขึ้นปีนลงบ่อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมีสว่านแบต2อันนะครับซึ่งจะทำให้ผมทำงานสะดวกมากขึ้นขณะที่ทำงานบนที่สูงแบบนี้ครับตอนนี้นะครับผมจะทำการใส่แปรเข้าไปครับซึ่งแปรเนี่ยผมเอาแปรใหม่มานะแค่เม็ดเดียวเองนะครับแล้วผมก็จะมาทำการต่อกับแปรเดิมครับโดยผมจะต้องทำการเปิดหลังคาขึ้นมานะครับสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาแปรใหม่เนี่ยสอดเข้าไปนะแต่ผมจะไม่ได้เปิดถึงขนาดว่าหรือน็อตแปรเดิมแล้วยิงน็อตซ้ำนะครับผมจะใช้วิธีเอาแปรเนี่ยมาวางซ้อนแปรแบบนี้นะแล้วก็ยิงน็อตเกี่ยวปล่อยจากข้างล่างนะครับเพื่อล็อกแปรไว้นะครับส่วนฝั่งเนี้ยผมก็ยิงแปรเข้ากับโครงเหล็กได้เลยครับตรงนั้นเป็นส่วนหลังคาเดิมครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนหลังคาที่ต่อเติมขึ้นมาครับต่อเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้บ้านผมก็จอดรถได้2คันแล้วทุกคนดูสิครับเมื่อตอนเย็นทำหลังคาเสร็จปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยก็จะได้เห็นกันเลยนะครับว่าหลังคาที่ทำเนี่ยมันอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ครับฝนก็ถือว่าวันนี้ตกค่อนข้างหนักนะผมก็ว่ามันก็โอเคนะแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าหลังคาผมน่าจะอยู่ได้รอดปลอดภัยแล้วครับผ่านแน่นอนถ้ารู้อย่างนี้ก็ DIY ทำงานแล้วครับสรุปบ้านผมได้จอดรถได้2คันนะครับงบประมาณที่ใช้นะครับรวมกับเหล็กเก่าๆที่ผมเหลือเก็บไว้นะครับเอามาใช้ทำตรงส่วนต่อเติมเนี่ยประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองครับและอย่างที่บอกไปตอนต้นวิดีโอนะครับว่า DIY วันนี้ค่อนข้างเฉพาะนะครับดังนั้นในการทำตามสิ่งที่ผมทำนะครับเพื่อจะต้องตรวจสอบโครงสร้างนะครับตรวจสอบน้ำหนักอะไรต่างๆแล้ววัสดุที่เอามาทำหลังคาให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
เพราะสำหรับงานวันนี้มันมีปัจจัยอื่นๆเยอะครับแต่เพื่อนๆสามารถเอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยไปลองดัดแปลงใช้กับงานของตัวเองได้เลยครับและขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์